สำหรับในช่วงนี้นะครับพาผูาช้ชมมาติดตามคําเตือนจากท่านเอกอัคราชทูตจีนนะครับที่ออกมาเตือนว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีนะครับใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโจมตีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเว็บไซต์ของสารทูตจีนประจําประเทศไทยก็ออกมารายงานนะครับเนื่องในวันครบรอบ48ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทยในวันที่1กรกฎาคม2 5 1 6 ท่านเอกอัครชาชทูตหานชื่อเฉียงได้สัมภาษณ์กับเดลี่นิวส์เกี่ยวกับนโย,ยบายการค้าและการลงทุนของจีนที่มีต่อไทยครับพร้อมกันนี้ท่านทูตก็ยังได้กล่าวเตือนให้มาร,ระมัดระวังกลุ่มที่มีเจตนาซ่อนเร้นโดยมีการใช้เรื่องทุนสีเทานั้นมาทําลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศไทยเนื่องจากว่าเร็วๆนี้ครับมีรายงานจนํานวนมากเกี่ยวกับทุนสีเทาในสื่อของไทยท่านทูตหานนะครับก็ต้องการชี้แจงนะบอกว่าจีนนั้นกําหนดให้พลเมืองและบริษัทจีนในต่างประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมของประเทศปลายทางให้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการตอบแทนสังคมอย่างจริงจังครับและพวกเขาก็ทําเช่นนั้นจริงโดยมีบริษัทจีนในไทยเยอะมากกระตือรือร้นกับการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆพร้อมๆกับการพัฒนาธุรกิจซึ่งความพยายามแล้วก็คุณประโยชน์ที่พวกเขาได้ทำนี่น,นะครับก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิน่นซึ่งท่านทูตหานนะครับก็ยังระบุเพิ่มเติม บอกว่ามีชาวจีนยเยอะมากครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการพนันออนไลน์แก๊้งคอเซ็นเตอร์เป็นต้นทั้งนี้ครับฝ่ายจีนก็สับสุนให้ฝ่ายไทยดําเนินการปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่และในความเป็นจริงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนและไทยก็ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนอกจากนี้ครับท่านทูตหารก็ยังเน้นย้ํา บอกว่าชาวจีนที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและกิจ,จรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอาชญากรรมต่างๆในประเทศไทยก็ถือว่าสัดส,ส่วนยังถือว่าน้อยมากนะครับซึ่งควรจะแยกแยะคนเหล่านี้ออกจากพลเมืองจีนและบริษัทจีนในประเทศไทยบางกลุ่มอาจจะมีเจตนาซ่อนเร้นใช้เครือข่ายการสื่อสารเพื่อเป็นการทําลายภาพพจน์ของจีนสร้างความขัดแยง้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความแตกแยกระหว่างจีนกับไทยดังนั้นจึงจําเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n เอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ